าถึงแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนค่ะล่องแพบ้านแม่ปานนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่เสื้อชูชีพกันก่อนชูชีพครับเซฟตี้ชูชีพเชิญเลยครับมันจะมีอยู่นะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับเนาะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาแทบทุกวันเกือบทุกวันเนาะทุกวันวันละก็ประมาณมาทุกวันสี่ห้าเที่ยวช่วงนี้มาสี่ห้าเที่ยวใส่ครับชูชีพเนาะอันนี้ผมก็ทำกับชุมชนแม่ปานส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยสวนะครับหลังจากโควิดคลี่คลายผู้สูงอายุและชาวบ้านในตำบลแม่ปานอำเภอลองจังหวัดแพร่ช่วยกันฟื้นฟูสภาพลำคลองแม่ปานให้กลับคืนมาโดยนำคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำค่ะเนื่องจากในอดีตชาวบ้านใช้แพสัญจรไปมาทางน้ำเป็นหลักจึงเกิดแนวคิดทำแพไม้ไผ่ขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาแพให้มีความคงทนจึงนำท่อ PVC มาต่อสามารถรับน้ำหนักนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากค่ะเพื่อว่าเหมาะสมกับธรรมชาตินะก็เลยว่าเราคิดว่าลำน้ำเนี่ยเป็นลำห้วยแม่ปานน้ำสะอาดน้ำใสนะครับไหลจากอ่าง3อ่างด้วยกันเนี่ยลงมาที่เดียวกันเราก็เกิดความคิดว่าเราใช้จุดนี้ดีกว่ามันสวยน้ำใสของป่าธรรมชาติ2ฝั่งนี้มันก็มีต้นไม้เนาะนะครับก็เกิดความคิดการล่องแพไม้ไผ่ไปตามสายน้ำเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเพราะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีแพไม้ไผ่รองรับจำนวน7ลำล่องไปตามลำห้วยแม่ปานระยะทางกว่า400เมตรแต่ละแพรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน6คนค่ะมีชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเป็นผู้ทอแพ2คนต่อลำหากเป็นช่วงวันหยุดจะมีนักเรียนไปช่วยเพื่อหารายได้เสริมด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฝึกกันอยู่ฝึกอยู่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีอยู่2คนหัวท้ายแต่เดี๋ยวนี้ฝึกอย่างคุณลุงวิทย์คนเดียวได้ทุกคนเนี่ยสามารถว่าถ้านักท่องเที่ยวเยอะเราทำยังไงไปคนเดียวก็ได้แต่เราต้องเซฟตี้ให้ดีเนาะใส่ชูชีพใส่อะไรของมีค่าก็ไประวังครับ2ข้างฝั่งนี้ก็จะมีต้นลังสาดลองกองต้นหมากต้นทุเรียนไม้ตะเคียนทองนะครับไม้จามจุลีนานาชนิดเนาะตลอดการล่องแพจะได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติ2ฝั่งลำห้วยน้ำใสบรรยากาศดีบางจุดสามารถลงเล่นน้ำได้เหมาะกับการมาท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่ฉันพามาล่องแพที่ลำห้วยแม่ปานค่ะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ชาวบ้านที่นี่เขาร่วมมือร่วมใจกันนะคะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะก็จะได้มาสัมผัสกับธรรมชาตินะคะได้ชมต้นไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็จะได้ชมสวนผลไม้ไปด้วยค่ะถ้าเกิดเรามาตรงกับฤดูกาลที่ผลไม้เขาออกพอดีนะคะก็จะได้ชิมผลไม้ด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้ชิมผลไม้เราก็ยังได้ผักกูดกลับไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านด้วยค่ะระหว่างล่องแพยังสามารถแวะเดินชมสวนผลไม้หรือจะเก็บพืชผักที่ขึ้นบริเวณริมฝั่งไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้ค่ะนอกจากที่เรามาล่องแพสัมผัสกับธรรมชาติแล้วนะคะก็จะมาแวะเก็บผักกูดด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นผักกูดที่ขึ้นช่วงระหว่างทางที่เราล่องแพนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บผักกูดนี่แหละค่ะไปนึ่งหรือว่าต้มกินกันค่ะเพื่อเก็บแค่เฉพาะยอดอ่อนๆเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผักกูดเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะคะเราก็สามารถมาเก็บได้เรื่อยๆเลยล่ะค่ะเท่านี้ก็พอที่จะนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันแล้วหลังจากล่องแพชมความสวยงามแล้วเราก็นำพืชผักที่เก็บมาได้ไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะโดยอาหารที่เลือกทำก็เป็นเมนูง่ายๆอย่างน้ำพริกผักต้มค่ะเอาฝางมาตำแล้วก็เอามาคั้นน้ำก็แช่ไว้1คืนหรือ2คืนแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำฝักพริกก็ใส่กระเทียมใส่หอมใส่พริกใส่เกลือแล้วก็เอาน้ำฝักลงใส่ที่พื้นที่ของเราไม่ต้องไปซื้อ
ไอ้อย่างไอ้ผักอันนี้เราก็เก็บมาตามข้างคลองใช่ไหมอันนี้เราก็เอามาจากต้นอันนี้เราก็เอาจากในสวนของเราในหมู่บ้านของเราล่องแพไม้ไผ่มีค่าบริการแพละ120บาทต่อคนซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ชาวบ้านเตรียมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมจัดร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านเพื่อดึงเม็ดเงินสู่ชุมชนค่ะ